สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีผู้เสียหายแจ้งความพลตำรวจตรีกำพลลีลาประภาพรผู้การจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกอีก7รายและพลเรือน2รายรวม10รายหลังรีดเงินผู้ต้องหาคดีพนันออนไลน์140ล้านบาทโดยผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.ขุคดว่าเรื่องดังกล่าวพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผบ.ตร.จะมีคำสั่งให้ตำรวจที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมในวันนี้พลตำรวจโทอัจฉยนต์กล่าวตอบว่านอกจากนี้ได้สั่งให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนคลี่คลายคดีพร้อมด้วยพลตำรวจโทจิรภัทรภูมิจิตผู้บัญชาการภาคหนึ่งและพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารณชัยรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนเนื่องจากมีผู้ถูกกล่าวหาหลายรายนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังมีคำสั่งให้ผู้บัญชาการภาคหนึ่งและผู้บัญชาการภาคสองรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดรายงานมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทางวินัยกับตำรวจที่เกี่ยวข้องพลตำรวจโทอัจฉยนต์กล่าวอีกว่ายืนยันยังไม่มีการแจ้งข้อหาหรือออกหมายจับกับผู้ที่ถูกกล่าวหาแต่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดจากนั้นหากพบว่าพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาพลตำรวจโทอัจฉยนต์กล่าวได้ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าชุดจับกุมที่มีคำสั่งโดยผู้การจังหวัดชลบุรีออกคำสั่งให้ชุดจับกุมดังกล่าวไปจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับคดีพนันออนไลน์3พื้นที่ส่วนจะได้ผู้ต้องหากี่รายและของกลางจำนวนเท่าใดเป็นรายละเอียดที่อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นมาต้องพิสูจน์รวมทั้งชุดจับกุมได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์อย่างไรและเรียกผลประโยชน์หรือไม่ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบพลตำรวจโทอัจฉยนต์กล่าวว่าส่วน2พลเรือนตำรวจจะตรวจสอบประวัติและความสัมพันธ์ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับชุดจับกุมได้อย่างไรยืนยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องทำความจริงให้ปรากฏโดยไม่ช่วยเหลือบุคคลใดอย่างแน่นอนหากพบมีความผิดจะดำเนินการไม่ละเว้นส่วนที่มีภาพผบ.ตร.มอบรางวัลให้กับผู้การชลบุรีที่ผ่านมายืนยันเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพิธีมอบรางวัลให้ตำรวจกว่า30นายที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านจราจรที่สามารถลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญที่ผ่านมาค่ะเรื่องร้อนเลยเราก็ต้องไม่ร้อนนะได้ตรงนั้นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะพี่จะมองไปที่ไหนครับคุณสุขมองกล้องตรงกลางตรงรวมๆมาดูดีกว่าค่ะเล่นถามค่ะท่านโฆษกคะกรณีมันมีข่าวอะค่ะว่าเป็นถึงท่านผู้การชลบุรีไปตบทรัพย์ผู้เสียหายถึง140ล้านข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะครับตามที่ได้มีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับทางผู้การตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมพวกจำนวน10รายนะครับครับเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาในกรณีที่อ้างว่าได้มีการตรวจค้นจับกุมและมีการลงเหนียวกักขังมีการเรียกรับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากนะครับในกรณีนี้นะครับท่านพลตรีดำรงศักดิ์กิติประภัสท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้ท่านพลตรีสุรเชษฐ์ถัพพานนะครับผู้จัดการตรวจค้นภาคหนึ่งผู้บัญชาการตรวจภูธรภาคสองนะครับเข้าควบคุมกำกับดูแลในการสืบสวนสอบสวนคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาและใกล้ชิดครับซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนสภ.ต.คูคตได้มีการรับคำร้องทุกข์ดำเนินคดีในเรื่องของดำเนินการสอบสวนนะครับในเรื่องดังกล่าวไปแล้วนะครับในส่วนนี้เพื่อไม่ให้มีความเสียหายต่อทางราชการนะครับแล้วก็เพื่อได้มีการตรวจสอบข้อที่จริงอย่างชัดเจนถูกต้องสำนักงานตรวจแห่งชาติจะได้มีการทำคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจทั้ง8รายเข้า
ช่วยราชการที่สปกตรภายในวันนี้นะครับจนกว่าคดีหรือเรื่องจะเสร็จสิ้นนะครับในส่วนต่อไปก็สปกตรให้สั่งการให้มีการแต่งตั้งพนักงานสอบสวนคณะเป็นคณะทำงานนะครับโดยให้ท่านพลเอกสุรเชษฐ์หักพานได้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนพร้อมกับพนักงานสอบสวนในตำรวจภูธรภาค1ภาค2เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนนะครับสืบเนื่องจากได้มีผู้ร้องผู้ถูกร้องเรียนร้องทุกข์เนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยหลายรายแล้วก็การกระทำเนี่ยได้มีการกล่าวอ้างว่ามีการเกิดเหตุในหลายท้องที่ก็จำเป็นจะต้องมีตั้งคณะพนักงานสอบสวนขึ้นมาครับในส่วนต่อไปท่านผบ.ตร.ได้สั่งการให้ท่านรองผบ.ตร.ผู้จัดการตำรวจภูธรภาค1ผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2รวบรวมพยานหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรายงานข้อเท็จจริงมายังตร.โดยด่วนเพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องของการทางวินัยนะครับถ้าพบว่ามีมูลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวินัยร้ายแรงในลำดับต่อไปและดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องกับการวินัยต่อไปในชั้นนี้นะครับยังไม่มีการขออนุมัติออกหมายจับนะครับยังไม่มีการขออนุมัติต่อศาลในการออกหมายจับข้าราชการตำรวจที่ดังกล่าวแต่อย่างใดแต่มีการสอบสวนมีการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีความคืบหน้าไปมากพอสมควรในส่วนสุดท้ายนะครับนโยบายของท่านผบ.ตร.ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะครับในเรื่องของนโยบายกวาดบ้านตัวเองถ้าตำรวจคนไหนทำผิดนะครับก็จะต้องดำเนินคดีทุกรายนะครับไม่มีปล่อยปละละเว้นแม้ว่าข้าราชการตำรวจจะเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็จะต้องดำเนินการนะครับแต่ช่วงนี้ก็คงมีเรื่องของท่านไม่เท่าไหร่และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ